หนุ่มเขาขยันขยอสุดท้ายยอมซ้อนท้ายเขาไปปรากฏพอไปถึงทางลอดใต้สะพานเป็นทางแคบนะครับขับไปขับมาโคร่มเทกระจาดฝ่ายหญิงนี่หัวแตกส่วนฝ่ายชายขึ้นมอเตอร์ไซค์ขับหนีไปเฉยเลยครับเอาเดี๋ยวกลับมาก่อนก็พาเขามาคว่ำตรงนี้พอตัวเองตั้งหลักได้เสร็จปุ๊บเฮ้ยขับหนีไปเฉยเลยแมนมากคว่ำจากอะไรอ่ะเอียงเนาะเอียงมันเมาคนขี่นะเมาคุณผู้ชมแล้วเขาบังคับรถเนี่ยสายไปสายมาเป็นงูเลื้อยเลยแล้วไอ้ทางลอดใต้สะพานเนี่ยมันเป็นทางที่แคบแคบแคบเตี้ยด้วยอ่ะรถมอเตอร์ไซค์สวนกันนี่ขับต้องระวังมากเลยนะครับแล้วตกลงไปพอเทโป้งหัวฝ่ายหญิงกระแทกพื้นเลือดโชกเลยแล้วจังหวะนรกขนาดไหนถามว่าทำไมถึงได้ช็อตเด็ดนี้มาผู้สื่อข่าวกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยตามมาตั้งแต่แรกแล้วอ๋อขี่ตามมาเลยแต่จะไปห้ามก็ไม่ได้เออแต่รู้สึกว่าขี่ไปมันไม่น่าจะรอดแน่ไม่แต่จริงคืออาจจะต้องห้ามตั้งแต่ต้นทางบอกว่าเมาแล้วขี่เขาว่ามีความผิดแล้วนะรถรันเนี่ยเออไม่รู้จะไปห้ามเขายังไงเนี่ยอันนี้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับคุณผู้ชมตอนที่ฝ่ายชายเมาแล้วชวนสาวชื่อคุณประทุมอายุ45ปีขึ้นซ้อนท้ายไปด้วยคือตอนแรกตัวฝ่ายสาวใหญ่คนนี้จะไม่ไปนะเพราะรู้สึกว่าโอ้มันจะพากลับถึงบ้านไหมอ่ะน่าจะไม่รอดจริงๆถ้าเชื่อเซนต์ตัวเองนะแต่ยังไงอ่ะผู้ชายเขาขยันขยอพี่กิ๊กเขาอยากจะไปส่งจริงๆเออกู้ภัยก็ดูแล้วเอาในเมื่อเขาสมยอมกันไปก็ตามไปดูเขาหน่อยก็แล้วกันปรากฏได้ช็อตเด็ดมาเลยเพราะจังหวะนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่กู้ภัยกับผู้สื่อข่าวในพื้นที่รถกระแทกผู้หญิงอีกทีด้วยอ่ะกระแทกจริงๆแล้วเลือดไหลซกเลยแล้วเวลาเลือดมันไหลเนี่ยผมผู้หญิงมันจะซับเอาไว้แล้วไหลไปตามทางเลยอ่ะโอ้โหไปจับดูซกเลยนะครับแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่กู้ภัยกับพี่ผู้สื่อข่าวในพื้นที่ฉะเชิงเทราก็เข้าไปช่วยฝ่ายหญิงจังหวะนั้นแหละไอ้ฝ่ายชายมันเริ่มที่จะตั้งหลักได้พอมันเอารถกลับขึ้นมาเสร็จปุ๊บช็อตนั้นเลยมันขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปเลยขี่หนีไปเฉยเลยโอ้ยพ่อคุณสุภาพบุรุษแท้เหตุการณ์นี้ทางลอดใต้สะพานข้ามคลองหอมศีลนะครับอยู่ถนนเทพรัตน์ก็คือสายบางนาตราดนั่นแหละกม.ที่35ช่องทางคู่ขนานขาเข้าชลบุรีแต่ว่าอยู่ในพื้นที่หมู่1ตำบลหอมศีลของอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราหรือว่าเรามาส่งเขาแต่ถึงแล้วเขาบอกว่าอะไรแป๊บหนึ่งเอาถ้าก็จับน้ำเกลือมาอัปเดตสาย4 HDF เวอร์ชั่นใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะครับอมรินทร์ทีวี